มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ไปพร้อมคุณนะ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 สำหรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Transpeed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพัดรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาเลยช่วงรอสายมาดู SUV กันฮะตามถึง Camry 2.5 Sport นะครับมี Sunroof ซื้อมาได้8เดือนแต่ว่าเปิด Sunroof ไป4หนขอคำแนะนำวิธีการใช้หน่อยครับ ไม่มีอะไรก็ใช้ให้มันบ่อยๆแค่นั้นเองเปิดเล่นเปิดปิดมันบ้างอย่าไปปล่อยทิ้งไว้นะไม่ต้องไปดูแลอะไรเป็นพิเศษก็ดูไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ใช้งานปกตินี่แหละก็หาเรื่องเปิดบ้างแต่ว่าต้องใช้งานมันบ้างครับนี่ที่มีปัญหาคือไม่ค่อยได้ใช้เลยยางแข็งตัวยางมันแข็งเป็นนั่นมีส่วนแล้วก็ได้เปิดได้ปิดมันบ้างแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรต้องไปดูยุ่งกับมันเป็นพิเศษแล้วก็รถใหม่ก็วารันตีศูนย์อยู่แล้วครับนั่นก็ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับมาดูข้อนี้ถามถึงรถเบนซ์นะครับรุ่นเก่าเขาบอกว่าเป็น 220EW124 นะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้วิ่งมารถ15ปีแล้ววิ่งไปแสนกิโลเมตรอยากเอาไปติดแก๊สจะดีไหมครับโอ้วิ่งน้อยอ่ะถ้าไม่ค่อยได้ใช้จะติดทำไมถ้าไม่ไหร่จะคุ้มคืนตังค์ใช่ป่ะติดแก๊สคือใช้น้อยมันก็ดีอยู่แล้วก็รถเดิมมันก็ดีอยู่แล้วสภาพเดิมครับ220E โค้ด B ก็เครื่องตองหนึ่งไม่จำเป็นหรอกถามมาติดได้ไหมติดได้แต่คุณใช้น้อยมันจะคุ้มเหรอครับเมื่อไหร่มันถึงจะคืนทุนอ่ะถ้าติดแก๊สหมายถึงว่ารถที่มันใช้งานเยอะแล้วก็วิ่งเยอะแล้วรถมันอยู่ดีๆไปทำให้มันไปหาเรื่องแล้วมันติดแก๊สทำไมอ่ะไม่มีความจำเป็นฮะครับมีงบไม่เกิน 1.7 ล้านครับสนใจรถเบนซ์มือ2ครับรุ่นไหนดีคะกี่ล้านนะ1ล้าน7ครับล้าน7ก็นี่เลยครับถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ E-Coupe มือ2นะฮะมันจะเป็น5เกียร์ตัวแรกตัวแรกนี่ก็ร้าน7ถ้า4ประตูได้ถึง7เกียร์ E-Coupe หรือไม่ก็ E212 ซีดานเลยครับถ้าชอบ4ประตูได้ถึง7เกียร์ถ้าชอบ2ประตูได้5เกียร์แต่ถ้าซื้อ E200 อาจจะได้ปีใหม่ครับเพราะว่ามันตอนนี้เมื่อก่อนมันลงมาร้าน9ก็เบียดอาจจะเพิ่มประมาณแสนนึงก็ซื้อได้ครับถ้าอยากได้สปอร์ตอะครับ SLK ได้ไหมถ้าสเกล171ได้เลยเหลือ172ไม่ได้ต้องเพิ่มลง172ไม่พอ172ล้านปลายครับเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะลองดูถ้าเกิดอยากได้เบนซ์สปอร์ตคันนี้เหมาะกับผู้หญิงอ่ะแต่172ขับดีกว่านะขับดีกว่าเยอะเยอะเลยแล้วก็เพิ่มอีกนิดเดียวล้างเข้ามาล้าน7แล้วคือว่าผมว่าหาได้ล้าน8ล้าน9ครับฮะ172นะครับ SLK รับสายคุณตะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอดีว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของไฮบริดนะครับพอดีว่าผมได้ข่าวมาได้ยินมาว่ารถไฮบริดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างของ Toyota เนี่ยแบตตัวแบตเตอรี่ของไฮบริดมันรับประกัน10ปีถูกต้องไหมฮะใช่ครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่า10ปีนี่หมายถึงว่าในระยะเวลา10ปีที่เราใช้รถเนี่ยคือจะทางศูนย์จะรับเคลมให้หมดเลยถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจงั้นเอางี้ผมอธิบายให้ฟังคำว่า10ปีเนี่ยคัมรี่โฉมแรกที่เป็น ACV 40นะครับนี่เป็นไฮบริดโฉมแรกเลยรับประกัน10ปีไม่มีข้อแม้แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Prius หรืออะไรก็ตามเขาใช้คำว่า 5+5 5+5 คือหมายความว่าจริงๆคือวารันตี10ปีแต่ว่าคุณต้องซ่อมตามเซอร์วิสบุ๊กศูนย์บริการโดยตลอดเงื่อนไขว่าเข้าศูนย์ตลอดใช่ห้ามออกไปเข้าอู่ข้างนอกถ้าเข้าอู่ข้างนอกถือว่าการรับประกันสิ้นสุดทันทีหมายถึงว่าในรอบ5ปีเนี่ยถ้าสมมุติรถใช่ครับตัวแบตเตอรี่มีปัญหานี่คือเขารับเคลมให้หมดใช่ครับเฉพาะแบตเตอรี่นะอ๋อฮะฮะเขามีเฉพาะตัวตรงนะทีนี้ผมขออนุญาตถามอย่างนี้ครับพี่ครับพอดีว่าผมกำลังดูรถมือสองอยู่ซึ่งระยะทางเนี่ยมันระยะที่ดูเอาไว้มันอยู่ประมาณสัก 8-9 หมื่นโลแล้วฮะซึ่งผมได้ยินเพื่อนเขาบอกมาว่าจริงๆแบตเตอรี่มันวิ่ง
มันได้เต็มที่คือแค่แสนโลเท่านั้นเองตัวไหนครับรถตัวไหนครับตัวน่าจะเป็นปีเดี๋ยวนะฮะประมาณปี2012ขึ้นไปเนี่ยฮะเป็นแคมรี่ใช่ไหมแคมรี่ฮะใช่ใช่ฮะแคมรี่ครับพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าก็ไม่ยากนี่ครับก็ก่อนจะซื้อรถเอาเลขตัวถังมาขี่เข้าไปที่ศูนย์บริการโตโยต้าครับก็รู้เลยครับว่ารถคันนี้เซอร์วิสตามมาตรฐานระยะหรือเปล่าเอาเลขใหม่มาแล้วก็ดูเลยว่ามันห่างน้อยแค่ไหนยังวันยังอยู่ในเงื่อนไขประกันไหมรถเข้าศูนย์ไหมแต่จริงผมจะบอกว่ารถที่มีปัญหาเรื่องระบบไฮบริดที่เขาพูดกันเนี่ยมันไม่ได้เสียเฉพาะแบตเตอรี่นะครับไอ้ที่เขาโดนแพงๆคือมันเป็นส่วนประกอบอื่นรถไฮบริดจะมีอุปกรณ์อื่นที่เป็นระบบไฟฟ้าอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าควบอยู่ประมาณ4อย่างอย่างอินเวอร์เตอร์ก็คือ1คือตัวแปรสัญญาณไฟอินเวอร์เตอร์ครับ2ปั๊มน้ำไฟฟ้า3คอมแอร์ไฟฟ้าเบรกแล้วก็4คือเบรกไฟฟ้าที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันถูกสุดเลยถูกไหมเฮียหรอแบตเตอรี่เนี่ยถูกสุดรับประกันถ้าถูกสุดเลยแต่ว่าตัวแพงอ่ะคืออินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำคอมแอร์เบรกพวกนี้เราต้องดูพื้นฐานก่อนสมมติถ้าผมซื้อมาเนี่ยมันผมสามารถที่จะไปปรึกษาเฮียโง่ได้ใช่ไหมครับได้ครับก่อนซื้อก่อนซื้อดีกว่าครับนัดกันไปเจอก่อนซื้ออย่างนี้นะฮะเราต้องเช็คประวัติก่อนคันนี้ทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนมาหรือยังปั๊ม ABS มีการเปลี่ยนมาหรือยังปั๊มน้ำไฮบริดเปลี่ยนมาหรือยังนะครับครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์มันอยู่ในปกติหรือเปล่านะครับครับจริงๆแล้วนะพูดตรงเลยนะครับเข้าศูนย์ง่ายกว่าต้องเข้าศูนย์แล้วก็เสียบดูเลยฮะว่าฟ้องอะไรบ้างฮะฟ้องก็ไม่ฟ้องหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่ารถคันนี้มันเคยทำอะไรไปบ้างประวัติมันมีหรือเปล่าเคยเซอร์วิสเคยอะไรเสียไหมเคยซ่อมอะไรไหมยังตรงนั้นแล้วอุปกรณ์ส่วนต่างๆทั้งศูนย์น่าจะประเมินได้ว่าอยู่ในสภาพไหนยังควรจะต้องเปลี่ยนหรือยังใกล้จะเปลี่ยนใกล้จะเสียไหมมันพอจะตรวจเช็คกันได้แล้วก็แบตเตอรี่สามารถที่จะอ่านค่าได้ตั้งแต่แพ็คที่1ถึงแพ็คที่15ว่าค่าของเขาเนี่ยมันปกติหรือเปล่ายังอยู่ได้อีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยทางศูนย์จะทราบฮะเราเช็คผ่านศูนย์บริการได้คือแนะนำง่ายๆก็คือเอารถเข้าศูนย์เช็คตรวจเลยทีเดียวดีกว่าถูกต้องครับอย่างสมมติว่าจะซื้อสมมติจะซื้อรถเนี่ยนัดไปเจอที่ศูนย์บริการเลยตัวต้าไหนก็ได้ศูนย์ตัวต้าเลยบอกไปเจอที่ศูนย์ก็ไปหาบริการผ่านเซอร์วิสเพราะผมซื้อรถคันนี้ที่ช่วยดูผมหน่อยตรวจเช็คว่าผมจะต้องโดนอะไรบ้างคิดค่าใช้จ่ายไปครับแต่ส่วนใหญ่เจ้าของรถถ้าเป็นเจ้าของรถอาจจะยอมแต่ถ้าเป็นเต็นท์อาจจะไม่ค่อยยอมนั่นสิฮะเพราะว่าคือผมก็ไปดูหลายๆเต็นท์อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมีเงื่อนไขฮะคือถ้าเต็นท์ไหนไม่ยอมไปก็เราก็สันนิษฐานไว้ก่อนรถคันนี้มีปัญหาเราก็ข้ามไปดูเจ้าอื่นผมว่าต้องมีสักเจ้าที่รถเขาดีจริงแล้วเขากล้าพิสูจน์นะว่ามาคุยที่เต็นท์มาจบที่เต็นท์งั้นผมขอให้จบที่ศูนย์คำถามสุดท้ายฮะครับถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าแนะนำระหว่างเล่นธรรมดากับไฮบริดเท่าใช้อีกประมาณสัก 3-4 ปีอะฮะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวที่พฤติกรรมการใช้ของพี่ใช้งานยังไงพี่ใช้วันละกี่โลก็ผมคิดว่าก็ใช้ในเมืองเนี่ยฮะผมไม่ได้เน้นออกต่างจังหวัดทักเท่าไหร่ถ้าใช้ในเมืองอ่ะบอกเลยว่าไฮบริดตอบโจทย์มันคุ้มแล้วยิ่งแบบวิ่งสลับเคลื่อนที่นิดหน่อยจอดหยุดนิ่งสลับเคลื่อนที่รถติดๆนะมันชอบเลยล่ะใช่แต่ถ้าไอ้ประเภทแบบเอามาวิ่งยาวๆมันไม่ใช่นะครับใช้ความเร็วมันก็ไม่ใช่นะรถพวกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเวลาที่เราจะได้รถมาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ารถมันมีสภาพเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ปุ๊บเอารถมาปุ๊บเอาแล้วบอกว่าซ่อมตลอดโอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวครับ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 ดูไปคัมรี่ไว้ไปดูประมาณสักหกที่ไหนอ่ะผมว่าไม่ถึงก็ไม่ชมปัจจุบันนะโฉมแม่น่าจะโฉมก่อนเอทีวี40นะปี2012อ่ะอ๋อพี่ก็ถ้าเอทีวี40นี่คันนึง 3-4 แสนเองชั่วโมงเนี้ยผมเห็นตั้งอยู่ 4 แสนประมาณ5ประมาณ5บวกลบกลับมาอีกแล้วเหรอก่อนหน้านี้มีคนวิ่งมาขายผม42 43มันต้องดูสภาพครับที่ผมดูเอาไว้มันจะอยู่ผมไม่แน่ใจปี2013นี่แหละครับ13 12 13เนี่ยมันอยู่ประมาณ7แสนกว่ากว่าโอ้ฮะ7ถึง8เลยฮะมันได้ปีใหม่ครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าจะไปดูนะครับ
ต้องดูเขาก่อนว่าเขาเปลี่ยนปั๊ม ABS มาหรือยังครับผมให้แค่นั้นแหละแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาปั๊มน้ำก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ปั๊ม ABS สำคัญที่สุดแพงใช่ไหมแสนบวกลบแสนโอ้ยนะไม่แต่ผมมองว่าถ้ามีงบ 7-8 แสนนะครับไม่อย่าไปเล่นเลยไฮบริดก็เล่นแค่ Estimo 2,000 นี่ก็เหลือๆแล้วโอ้ยงั้นโอเคนะถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงมองผมก็มองอย่างนั้นนะเล่นตัวธรรมดาแล้วไม่ต้องจ่ายหายใจใช้ยาวหลับทุกวันใช้ยาวก็มีเบาะก็มีอากาศมีแอร์ด้วยทุกอย่างลงตัวด้วย Estimo สวยด้วยไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วไม่ต้องนอนลุ้นว่าเอ๊ปั๊มพรุ่งนี้เช้าปั๊ม ABS มันจะเสียไหมนอนอีกวันนึงกลับไปไอ้แอร์ไฟฟ้ามันจะพังไหมครับสร้างความกังวลให้ตัวเองทำไมก็ถ้ามีงบไปได้ Estimo 2,000 นี่เต็มเกินตลาดโดยเฉพาะเส้นวงแหวนกาตนานี่ผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า50คันจริงๆก็ดูเอาไว้แถวๆนั้นเหมือนกันนะครับดู Estimo พอแล้วครับดู Estimo กับตัว Hybrid เนี่ยเพราะเสียงที่คุณตั๊กถามมาเนี่ยผมจับได้ว่าคุณมีความกังวลครับกังวลเรื่อง Hybrid อยู่กังวลเรื่อง Hybrid ก็ตัดถ้ากังวลเรื่อง Hybrid ตัดเรื่องมันออกไปแล้วถ้าคุณใช้ในเมืองเป็นหลักถ้ามันดูอนาคตเติมมันไม่ไหว LPG นะครับใช่ครับจริงจริงงบนี้นะ 700,000 มันดาวรถใหม่2ปีใหม่ๆเลยนะดาวรถใหม่ได้เลยนะทำไมก็พี่ก็อยากเล่น Hybrid แล้วก็ไปดาวตัวใหม่เนี่ยดาวรถใหม่แล้วก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องผ่อนไงแต่ Estimo สภาพสวยๆเนี่ย Estimo สภาพสวยๆนี่มันไม่ต้องมันก็อยู่ประมาณนี้นะคือผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นรถไฮบริดอ่ะผมอยากให้เล่นสำหรับคนที่เล่นรถใหม่มือหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เราก็ดูแลกันตั้งแต่ต้นเลยเราจะได้หมดกังวลเรื่องเพราะว่าเราไม่รู้ใครใช้มาแล้วก็ระบบเป็นอะไรเป็นยังไงเคยเจอน้ำท่วมมากันเสร็จแล้วแล้วก็เคยเสียแล้วก็ซ่อมข้างนอกเนี่ยจบเลยนะระบบมีปัญหาเลยรวนยาวเลยผมเลยกังวลอย่างนี้ฮะรถมือสองแล้วเป็นรถเต็นท์นะน่ากลัวรถไฮบริดเนี่ยรถเต็นท์ไม่มีทางซ่อมศูนย์แล้วก็ซ่อมกันข้างนอกครับนะครับครับโอเคไหมครับได้ครับได้ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพูดถึงรถไฮบริดพวกเขาทับต่อมาเลยบอก Honda Jazz Hybrid ดีไหมครับไม่เวิร์กรถมันไปไหนหมดพี่เอ็กมันจริงๆแจ๊สไฮบริดจริงๆยอดขายก็ไม่ได้สูงนะครับรถมันน้อยมากเลยผมไม่ค่อยเห็นเลยมันเป็นไฮบริดเรียกว่าเป็นโลเทคโนโลยีไฮบริดของ Honda ดีกว่าจะเป็นลักษณะของมอเตอร์แอสซิสต์หมายความว่าเป็นมอเตอร์เสริมแรงเครื่องยนต์จะไม่ได้เป็นไมล์ไฮบริดหรือฟูลไฮบริดเป็นลักษณะเป็นลักษณะของมอเตอร์เสริมแรงช่วยลดการเล็กเครื่องยนต์ไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะแล้วตอนที่เอามาขายอ่ะปรากฏว่าขายไม่ดีตอนแรกซะงั้นตอนแรกคือฮาเพราะว่ามันได้สวยไฟท้ายฟ้าตอนหลังเบิกมาใส่ได้ตอนหลังไต้หวันก็ใส่กันหมดไต้หวันก๊อปออกฟ้ามาเจอของก๊อปเข้าไปก็รถธรรมดาใส่ไฟไฮบริดกันหมดเลยไฮบริดไม่มาเลยทีนี้ยอดก็ไม่เดินแล้วคนก็ไม่คนที่ขับแจ๊สมันก็ไม่ได้คิดจะขับไฮบริดหรอกจริงๆแล้วโดยตลาดนะขับเล่นๆถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Split Talk ครับไปพร้อมคุณNa na na, na na na.